สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับสบายดีพี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับแล้วก็ทางฟังไทยนําคือกันนะครับนอกพบกับผมครับบาวโจกครับเมื่อนี้นะครับมีวัยรุ่นเพิ่นขอมานะครับว่าให้เว้าคําว่าคาลัมเนนะครับความหมายของคาลัมนะครับก็ดีคือกันครับจะได้ลือฟื้นนะครับนอกบางคนเพิ่นก็เกิดมาใหญ่รุ่นเพิ่นบ่ฮู้จักนะครับนอกหรือว่าพี่น้องนะครับที่ฮู้จักดีแล้วนะคอมเมนต์บอกได้นะครับครับคาลัมนี่มียกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยครับว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะแล้วมื้อนี้อาจสิมียกตัวอย่างสักข้อ2ข้อนะครับเพื่อเป็นคลิปสั้นๆนะครับคําว่าคาลัมนะครับแปลว่าเป็นความผิดนะครับเป็นบาปเป็นกรรมนะครับผิดต่อจารีตประเพณีผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดต่อศีลธรรมจริยธรรมนะครับในทางพุทธศาสนานะครับอาจสิมีโทษหลายโทษน้อยหรือว่าบ่มีโทษนะครับแต่เป็นสิ่งที่สังคมรังเกียจนะครับเลยเอื้อนว่าคาลัมนะครับสิ่งอีกอย่างนึงก็คือเป็นกุศโลบายนะครับของผู้เฒ่านะครับที่เพิ่นสอนไว้นะครับให้เฮาฮู้ให้เฮาจดจำในสิ่งที่บ่ดีนะครับอย่าเฮ็ดนะครับบ่แม่นว่าจดจำในสิ่งบ่ดีแล้วไปเฮ็ดเด้จดจำในสิ่งที่บ่ดีแล้วอย่าไปเฮ็ดนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างนะครับก็มีคําบางเพ้อที่เพิ่นกล่าวไว้ว่าของมันผิดอย่าได้กระทําของคาลัมอย่าไปต้องของพี่ของน้องอย่าไปซูนนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับน้องหัวโล้นอยากอย่าลําหัวดําอย่าเทศนะครับก็มันผิดมันบ่ถูกนะครับมันบ่แม่นแนวว่าจะไปคาลัมนะครับก็สิแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือคาลัมบุคคลคาลัมสถานที่คาลัมเวลานะครับน้องครับสิยกตัวอย่างนะครับคาลัมบุคคลนะครับก็คือคาลัมคนท้องนะครับคนท้องนะครับห้ามตอกตะปูนะมันคาลัมเพิ่นว่าก็มีผลครับก็คือความหมายหรือว่านัยยะเพิ่นแฝงเอาไว้ก็คือว่ามันสิสะเทือนฮอดลูกนะครับมันบ่ดีนะครับนั่นแหละทุกอย่างก็คือเป็นภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสอนไว้นะครับเนาะแล้วก็คันท้องนะครับอย่าอาบน้ําบ่ให้อาบน้ํายามมื้อคืนนะครับคือสมัยก่อนนี่หมกอาบน้ําหรือว่าซ่านนี่มันมืนนะครับเนาะมันอยู่ไกลบ้านออกไปสินะอาจสิเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพิ่นก็ว่ามันบ่เหมาะสมนะครับเพิ่นก็บอกไว้ว่ามันคาลัมบ่ให้เฮ็ดนะครับครับที่จริงก็มีอีกหลายตัวอย่างนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับซอยคอมเมนต์บอกเลยครับบอกมีคาลัมอย่างแดอยู่บ้านนะครับเนาะก็ยกมาจากข้อ2ข้อก็ได้นะครับครับสรุปโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็คําว่าคาลัมนะครับเนาะก็คือเป็นจิตวิทยานะครับสมัยก่อนนะครับเป็นการสั่งสอนลูกสั่งสอนหลานนะครับเนาะเพิ่นก็บ่อยากให้ผิดพลาดผิดข้องนะครับเพิ่นก็เลยบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาครับเป็นสิ่งที่ดีครับบ่แม่นเป็นเรื่องงมงายเด้ทุกอย่างครับถ้าเทียบในเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันมีเหตุและมีผลนะครับเนาะเพิ่นอาจจะเคยเจอมาแล้วเพิ่นก็เลยมาเป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับเอาล่ะครับก็บอกว่าพี่น้องหลายๆคนก็สิรู้อยู่แล้วนะครับเนาะเราหลายใหญ่ห้างครับมื้อนี้ก็ต้องอำลาพาจากกันไปแล้วนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยครับมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ